AI จะเหลาเหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนเราเธอก่อนที่จะอัปเกรดอินเทอร์เน็ตไปเอดี้1กรกฎาคม2567การอัปเกรดความเร็วอินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่ทางออกของการเพิ่มความเร็วเน็ตในบ้านเสมอไปบางครั้งแค่เปลี่ยนเราเธอก็เพียงพอแล้วเหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนเราเธอเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดอุปกรณ์ควรใช้การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตแบบมีสายพอร์ตแลนสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่เป็นไปได้คอมพิวเตอร์คอนโซลและแม้แต่อุปกรณ์สมาร์ทโฮมบางรุ่นก็สามารถเชื่อมต่อกับอีเธอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดได้อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะมองข้ามความสำคัญของ Wi-Fiในปี2024มีอุปกรณ์มากมายที่ต้องการตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดไปจนถึงอุปกรณ์และหลอดไฟที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหากความเร็ว Wi-Fi ของคุณรู้สึกช้าคุณสามารถโทรหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP ได้ทันทีเพื่ออัปเกรดเป็นแผนรายเดือนที่มีราคาแพงกว่าด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นและขีดจำกัดข้อมูลที่สูงขึ้นหนอก่อนที่คุณจะดำเนินการดังกล่าวให้พิจารณาว่าถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดเราเตอร์ของคุณหรือไม่หลายๆคนยังคงใช้เราเตอร์ที่ ISP จัดหาให้ซึ่งอาจจำกัดประสิทธิภาพได้หรือพวกเขากำลังใช้เราเตอร์ของบริษัทอื่นรุ่นเก่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ด้วยความก้าวหน้าอย่าง Wi-Fi 6E Wi-Fi 7และเครือข่ายแบบตาข่ายมีวิธีมากมายในการอัปเกรดความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณโดยไม่ต้องมีแผนราคาแพงกว่าที่จริงแล้วหากคุณจ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่าอินเทอร์เน็ตโดยไม่อัปเกรดเราเตอร์คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเท่ากับที่คุณจะจ่ายไปและนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากให้คุณดูเหตุผลในการอัปเกรดเราเตอร์ก่อนที่จะตัดสินใจอัปเกรดแผนอินเทอร์รายเดือนซึ่งอาจจะต้องเสียเงินมากขึ้นเป็นระยะเวลายาวเพราะติดสัญญาใหม่และนี่คือสิ่งที่มาที่ควรพิจารณาก่อนอัปเกรดอินเทอร์เน็ตคุณสมบัติใหม่ความปลอดภัยมากขึ้นพื้นที่ครอบคลุมที่ดีขึ้นความเร็วที่เร็วขึ้น1คุณสมบัติใหม่เราเตอร์สมัยใหม่มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆมากมายที่คุณอาจไม่คาดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอัปเกรดมาจากเราเตอร์รุ่นโบราณคุณสามารถจัดการการตั้งค่าชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านและอื่นๆได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณสิ่งนี้จะมีประโยชน์ในทางปฏิบัติและช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายคุณจะเห็นว่าการมีอุปกรณ์มากเกินไปในเครือข่ายของคุณอาจทำให้ทุกอย่างพังได้นั่นคือเหตุผลที่มีเพียงอุปกรณ์ที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจริงๆเท่านั้นจึงควรเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณด้วยเราเตอร์ที่ทันสมัยคุณสามารถดูอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณตลอดจนระงับหรือบล็อกอุปกรณ์บางอย่างได้วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่ามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ไม่จำเป็นหรือไม่ด้วยการกำจัดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและความซ้ำซ้อนเหล่านี้อินเทอร์เน็ตของคุณจะรู้สึกเร็วขึ้นเนื่องจากมีอุปกรณ์น้อยลงในเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ 2. ความปลอดภัยมากขึ้นสิ่งนี้จะไม่ช่วยให้คุณได้รับความเร็วที่ดีขึ้นแต่ความปลอดภัยควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเสมอทุกครั้งที่มีเครือข่ายอยู่ในการสนทนาหากคุณอัปเกรดเราเตอร์มาสักระยะแล้วเราเตอร์ของคุณอาจยังคงใช้โปรโตคอลความปลอดภัย WPA2 อยู่หรือแย่กว่านั้นคือบางสิ่งที่เก่ากว่า WPA2 มีอายุมากกว่า1ทศวรรษและถูกถอดรหัสได้แล้วนั่นจึงเป็นที่มาของการถูกแทนที่ด้วยมาตรฐาน WPA3ที่ใหม่กว่าการเลือกเราเตอร์ใหม่ไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังทำให้เครือข่ายของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย WPA2 3พื้นที่ครอบคลุมที่ดีขึ้นหากพื้นที่ครอบคลุมเป็นปัญหาการซื้อแผนบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่มีราคาแพงกว่าจะไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณเลยเพื่อแก้ปัญหานี้คุณควรจะต้องลงทุนในระบบเราเตอร์เมจ Wi-Fiแทนหลักการทำงานของมันนั้นจะทำโดยการเชื่ออมโตะเราเตอร์กล้างอ1ตัวเข้ากับจุดเข้าใช้งานหลายจุดซึ่งกระจายอยู่ทั่วบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ของคุณแทนที่จะพยายามเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวเดียวที่อาจอยู่ห่างไกลอุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งานที่ใกล้ที่สุดได้สิ่งนี้สามารถปรับปรุงความเร็วและให้ความครอบคลุม Wi-Fi ได้ดีขึ้นทำให้ระบบตาข่ายดึงดูดผู้คนในบ้านขนาดใหญ่หรือผู้ที่มีสัญญาณรบกวนมากมีเพียงการอัปเกรดเราเตอร์เท่านั้นที่สามารถช่วยให้ครอบคลุมได้
ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงเป็นพิเศษหาก Wi-Fi ขาดหายในบางพื้นที่4ความเร็วที่เร็วขึ้นเหตุผลที่ชัดเจนที่คุณอาจต้องการอัปเกรดเราเตอร์ของคุณก็คือเพื่อให้ได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นเช่นเดียวกับแผนอินเทอร์เน็ตรายเดือนของคุณเราเตอร์ของคุณรองรับความเร็วในระดับหนึ่งเท่านั้นคุณสามารถจ่ายเงินหลายพันบาทต่อเดือนสำหรับแผนอินเทอร์เน็ตรายเดือนระดับกิกะบิตหรือสูงกว่าจาก ISP ของคุณแต่หากเราเตอร์ของคุณไม่ตรงกับความเร็วนั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์และทำให้คุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอะไรเลยด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำให้พิจารณาอัปเกรดเราเตอร์ของคุณก่อนที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับแผนบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนความเร็วสูงหากเราเตอร์ของคุณไม่สามารถรองรับความเร็วสูงสุดที่แผนปัจจุบันของคุณรองรับคุณไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นอันใหม่ด้วยซ้ำซึ่งวิธีนี้คุณจะต้องจ่ายเงินซื้อเราเตอร์แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจนกว่าคุณคิดจะเปลี่ยนมันใหม่อีกครั้งนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนด Wi-Fi ใหม่เช่น Wi-Fi 6Cและ Wi-Fi 7ที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์และเราเตอร์บางตัวปัจจุบันสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนมากรองรับ Wi-Fi 6E บางส่วนเริ่มมาพร้อมกับการรองรับ Wi-Fi 7แล้วซึ่งถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่สำหรับ Wi-Fi แต่หากเราเตอร์ของคุณไม่รองรับ Wi-Fi 6E หรือ Wi-Fi 7คุณจะไม่ได้รับประโยชน์ที่มาพร้อมกับโปรโตคอลเหล่านั้นเลยดังนั้นการอัปเกรดเราเตอร์ของคุณก่อนดูว่าความเร็วของคุณดีขึ้นหรือไม่จากนั้นตัดสินใจว่าคุณต้องการแผนบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่ดีขึ้นจริงๆหรือไม่เราเตอร์ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาสำหรับการปรับปรุงการเชื่อมต่อของคุณเสมอไปคุณสามารถใช้เว็บไซต์ทดสอบความเร็วเพื่อดูว่าคุณได้รับความเร็วเท่าใดจากเราเตอร์ของคุณความเร็วจากอีเธอร์เน็ตพอร์ตแลนด์ไปเป็น Wi-Fiจะลดลงเสมอแต่หากความเร็วไร้สายของคุณใกล้เคียงกับที่แผนบริการอินเทอร์เน็ตของคุณโฆษณาไว้เราเตอร์ของคุณอาจเป็นปัจจัยจำกัดตัวอย่างเช่นแม้ว่าคุณจะมีเราเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกแต่แผนบริการอินเทอร์เน็ต100 Mbps จะรักษาความเร็วไว้ต่ำกว่า100 Mbps วิธีเดียวที่จะปรับปรุงจากที่นั่นได้คืออัปเกรดเป็นแผนอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่ดีกว่าเช่นระดับความเร็วแบบกิกะบิตแผนบริการอินเทอร์เน็ตและรุ่นเราเตอร์ของคุณมีส่วนสำคัญต่อความเร็วไร้สายความครอบคลุมและประสิทธิภาพโดยรวมจะมีบางครั้งที่จำเป็นต้องอัปเกรดทั้งแผนและเราเตอร์ตามจุดต่างๆอย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบเราเตอร์ของคุณก่อนเสมอสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนที่สูงขึ้นสำหรับแผนอินเทอร์เน็ตรายเดือนแต่ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยเพราะมีเราเตอร์ที่ไม่ได้เค้นประสิทธิภาพของแผนอินเทอร์เน็ตรายเดือนออกมาได้มากที่สุดที่มาฉบับภาษาอังกฤษ Inmeria XDA ที่มาฉบับภาษาไทย notebookspec.com ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ